11:22 น.วันที่28 มิถุนายน 2562กล้องวงจรปิดปากซอยรามอินทรา109บันทึกภาพนายสิริวิเศรีธิวัฒน์หรือจานิวนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเดินออกจากซอยก่อนที่คนร้าย2คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามจานิวมาจากในซอยจะจอดรถลงจากรถร่วมกับคนร้ายอีก2คนที่จอดรถดักรอด้านหน้าจานิวทั้ง4คนรุมทำร้ายจานิวในจุดที่พ้นมุมกล้องวงจรปิดนาทีแรกที่เราโดนเรารู้สึกยังไงบ้างต้องหนีเอาชีวิตรอดหรือว่ายังไงเห็นวิ่งไปขอบทางถนนเลยคือผมคิดว่าวิธีการอย่างนึงคือผมว่าถ้าเราอยู่ตรงมุมนั้นเนี่ยครับผมเข้าไปตรงฟุตบาทมันก็จะกลายเป็นมุมอับคือคิดไว้นะให้มันคิดได้ว่าเราต้องไปตรงจุดที่เราพอจะขยับตัวในการที่จะให้มีโอกาสที่จะเลี่ยงได้มากที่สุดนะฮะแต่ก็ต้องยอมรับเขาก็เตรียมการมาเช่นเตรียมรถมาปิดถนนไม่ให้ถนนนะฮะสังเกตว่าเขาจะถ้าไปดูจากภาพวงจรปิดเนี่ยเขาจะขวางถนนโดยที่เขาไม่สนใจใครเลยนะฮะดักหน้าดักหลังทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่เกิดครั้งแรกมาเกิดกลางคืนแล้วช่วงกลางวันไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าในวันนั้นเองก็นัดวางคุยกับเพื่อนแล้วว่าช่วงกลางคืนเนี่ยจะต้องมีมาตรการยังไงกันคือไม่ได้เตรียมการตอนกลางวันเลยอันนี้ก็คือตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่ากลางวันแสกแสกและถนนที่มีผู้คนเดินไปตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะอุกอาจขนาดนั้นคนร้าย4คนใช้เวลาก่อเหตุประมาณ40วินาทีก่อนที่จะหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุจานิวถูกทำร้ายอาการสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลมีอาการเลือดข้างที่เบ้าตามีผู้ชายมีตรงเสาไฟเนี่ยแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกจานิวอ่ะเขาเดินมาจากตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาจะข้ามถนนหรืออะไรก็จะไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้เขาก็เห็นคนนี้มาใช่ไหมเขาก็ไปตีพอตีเสร็จจานิวเขาก็แบบเหมือนหนีไปกลางถนนน่ะแล้วตอนนี้เขาก็คนนี้เขาก็เติร์นเดินไปตามไปตีที่ถนนอีกตีจนจานิวเขาล้มลงไปแล้วก็มีอีก3คนอ่ะมาช่วยตีพอพวกแม่ค้าเขาบอกว่าตำรวจมาเขาก็วิ่งไปกันหนีไปกันหมดเลยการติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายได้ดักรอจานิวตั้งแต่ออกจากบ้าน 11:18 น.พบภาพคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์สีขาวดำดักรอจานิวหน้าบ้าน 11:19 น.จานิวออกมายืนรอข้ามถนน 11:21 น.จานิวข้ามถนนไปอีกฝั่งจากนั้นในนาทีเดียวกันจานิวเปลี่ยนใจข้ามถนนกลับมากล้องวงจรปิดนาทีนี้พบภาพคนร้าย4คนบนรถจักรยานยนต์2คันดักหน้าดักหลังจานิว 11:22 น.จานิวข้ามถนนกลับมาและเดินออกไปหน้าปากซอยก่อนถูกกลุ่มคนร้ายดักตีขณะที่กล้องวงจรปิดมุมสูงบนสะพานลอยหน้าปากซอยรามอินทรา109บันทึกภาพรถจักรยานยนต์คนร้ายจอดไว้ในขณะลงมือก่อเหตุในระหว่างถูกกลุ่มทำร้ายจานิววิ่งหนีออกมาบริเวณเกาะกลางถนนคนร้ายตามเข้าไปรุมทำร้ายจานิวที่เกาะกลางถนนก่อนหลบหนีหนึ่งในคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้มารับคนร้ายอีกคนที่เกาะกลางถนนคือประสงค์ต่อทรัพย์เนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับแต่ประเด็นอื่นๆผมก็ยังไม่ตัดนะแต่ประสงค์ต่อทรัพย์ไม่น่าเพราะจานิวท่านเขาไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายอยู่แล้วก็หลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยอะไรด้วยเรื่องการเมืองด้วยนะครับแผนประทุษกรรมของกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายจานิวทั้ง2ครั้งถูกนำมาเปรียบเทียบกันอย่างละเอียดที่ชุดสืบสวนให้น้ำหนักว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มเดียวกันรูปพรรณสันฐานของคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างสันทัดแต่งกายคล้ายกันจำนวนคนร้ายที่ก่อเหตุ4คนเท่ากันรถที่ใช้ก่อเหตุรุ่นและสีเดียวกันคือ1คันเป็น Honda PCX สีขาวดำอีกคันเป็น Yamaha Nmax สีขาวดำและกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุทั้ง2ครั้งถูกเบี่ยงมุมกล้องก่อนการลงมือก่อเหตุเราได้เห็นตำหนิรูปพรรณคนร้ายนะครับในบางช่วงนะครับในบางช่วงทั้งก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับแต่การจะพิสูจน์ทราบว่าตัวบุคคลเนี่ยมันจะต้องนะครับมีการดำเนินการต่อไปการติดตามกลุ่มผู้ต้องสงสัยชุดคลี่คลายคดีแบ่งหน้าที่กันทำทั้งการสอบสวนพยานในจุดเกิดเหตุการสอบผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการติดตามร่องรอยหลักฐานจากจุดเกิดเหตุกล้องวงจรปิดหลายร้อยตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุถูกนำมาไล่ตรวจสอบย้อนหลังอย่างละเอียดพบความเคลื่อนไหวของรถจักรยานยนต์คนร้ายออกจากย่านลาดปะเขาในวันเกิดเหตุ28มิถุนายนเมื่อเวลาประมาณ8:00 น.หากพิจารณากล้องวงจรปิดในขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ11:00 น.ตำรวจตั้งข้อสันนิษฐาน
ว่ากลุ่มคนร้ายวนเวียนอยู่ในซอยรามอินทรา109นานกว่า2ชั่วโมงก่อนลงมือก่อเหตุหลังก่อเหตุจากปากซอยรามอินทรา109คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์กลับรถเข้าถนนรามอินทราฝั่งขาเข้าจากนั้นเลี้ยวเข้าถนนวงแหวนมอเตอร์เวย์ก่อนจะเข้าถนนเกษตรนวมินทร์ลงอุโมงค์เกษตรเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายที่จับภาพได้พบความเคลื่อนไหวบริเวณแยกลาดพร้าวยิ่งตำรวจเองทำให้เหตุการณ์มันคลุมเครือทำให้เกิดความชัดเจนจับกลุ่มผู้ร้ายไม่ได้เนี่ยผมคิดว่านี่คือการสร้างคำขู่ไกลๆให้กับคนทั้งสังคมนะครับกลายเป็นว่าเจ็บตัวกันนี่พอแถมต้องมาเจอความไม่แน่นอนยังไม่รู้ใครเป็นใครอีกผมคิดว่าศักยภาพของตำรวจไทยเองมีศักยภาพสูงในการจัดการเรื่องอาชญากรรมนะครับผมว่าเรื่องที่ผ่านมาเรื่องการเกิดเหตุระเบิดตำรวจก็สามารถที่จะควบคุมตัวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่คุณสามารถจัดการอาชญาปัญหาต่างๆได้แต่ทำไมบางเคสที่เกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนทำกิจกรรมทางการเมืองกลับกลายเป็นเคสปริศนากลายเป็นว่าไม่รู้จับมือใครไม่ได้มันคือตำรวจไทยไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีทุกวันนี้เนี่ยเราไม่ใช่สมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดไม่แปลกว่าอาจจะติดตามโดยยากทุกวันนี้กล้องวงจรปิดมีทุกทั่วละแหงนะครับแต่ทำไมถึงยังดำเนินการอะไรได้ไม่คืบหน้าการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นัดแรกหลังจากที่จ่านิวถูกทำร้ายครั้งที่2ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นเปิดเผยว่าได้กำชับในที่ประชุมคสช.ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามดูแลคดีนี้อย่างดีที่สุดพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความต้องการของจ่านิวโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลอย่างดีที่สุด